าวนะฮะ2:13ตอนนี้ท่านผู้ชมฮะก็เหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับครับสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงเหรียญทองนะครับระหว่างทางด้านของวิวกลวุฒิกับนักแบดของเดนมาร์กมือวางอันดับ2แล้วก็มีการถ่ายทอดสดวันนี้ไปทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอินดอร์หรือว่าเอาท์ดอร์นะครับและจุดหนึ่งที่มีการถ่ายทอดสดแล้วก็มีนะฮะคนที่เป็นศิษย์เก่าคนที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาแบดมินตันไปชุมนุมกันไปเชียร์วิวกันมากเป็นพิเศษก็คือที่โรงเรียนบ้านทองหยอกอ๋อนี่โอ้โหโรงเรียนนี้ชื่อเพราะนะชอบมากเลยโรงเรียนสร้างนักแบดเลยใช่บ้านทองหยอกซึ่งตอนนี้ผู้สื่อข่าวของทางท็อปนิวส์นะฮะคุณลักษิกาแพทองก็อยู่ที่นั่นนะฮะท่านผู้ชมฮะเราไปดูบรรยากาศสดๆของโรงเรียนบ้านทองหยอดนี่ครับเชิญเลยครับค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่โรงเรียนแบดมินตันนะคะบ้านทองหยอดค่ะซึ่งก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามบรรยากาศสดๆนะคะของการส่งกำลังใจเชียร์น้องวิวกุลวุฒินักแบดมินตันหนุ่มชาวไทยนะคะที่จะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับวิกเตอร์เอาเซนเซนมือวางอันดับ2ของโลกชาวเดนมาร์กนะคะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในเวลา20:40ของวันนี้ค่ะค่ะบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักแล้วก็สนุกสนานนะคะบรรดากองเชียร์ที่เห็นอยู่นี้ค่ะก็ล้วนเป็นคนรู้จักน้องวิวนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายเพื่อนผู้ซ้อมน้องๆแล้วก็โค้ชฝึกซ้อมนะคะต่างก็มาส่งกำลังใจเชียร์ให้กับน้องวิวค่ะที่จะเอาชัยชนะกลับมาให้ประเทศไทยค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีในส่วนของจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่นะคะที่แม่ปุกกมลาทองกรนะคะผู้ก่อตั้งโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดแห่งนี้นะคะนำทีมเชียร์พร้อมด้วยน้องๆผู้ปกครองนักกีฬาบ้านทองหยอดเขาก็เริ่มรวมตัวเชียร์กันตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นจนถึงช่วงนี้นะคะที่จะส่งกำลังใจให้กับน้องวิวในอีก1แมตช์สำคัญค่ะแล้วก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เจอแม่ปุกนะคะเขาก็ไหว้พระพิฆเนศด้านหน้าทางเข้าแล้วก็บอกกับสื่อมวลชนนะคะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกับน้องวิวมากค่ะเพราะว่ามาร่วมเชียร์แล้วก็น้องๆก็มาลุ้นเชียร์ด้วยที่ผ่านมาในบ้านแบดของเรานะคะก็จะเห็นว่าน้องวิวเนี่ยซ้อมหนักเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะมาถึงวันนี้และวิวก็ทำเต็มที่แล้วนะคะถ้าประสบความสำเร็จก็ดีใจค่ะแต่ถ้าไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรนะคะแม่ปุกบอกด้วยว่าปกติแล้วเวลาวิวแข่งขันนะคะให้สังเกตได้จากใบหน้านะคะเวลาที่เขาสบายใจเขาทำได้เขาจะยิ้มค่ะให้สังเกตเลยเกมนั้นนะคะก็จะไหลลื่นนะคะซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยออกลูกอะไรมาก็ทำได้รับได้ค่ะคู่ต่อสู้ก็จะไม่สามารถอ่านเกมเขาได้เลยค่ะก็ไม่อยากให้การแข่งขันครั้งนี้จะคิดว่าแพ้หรือชนะนะคะวันนี้ก็อยากให้สนุกให้สุดแล้วก็ไม่อยากให้คิดถึงผลที่จะออกมารวมถึงโค้ชด้วยก็ไม่อยากที่จะให้มีการกดดันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาจะเห็นได้เลยว่าวิวนะคะมีความมุ่งมั่นไปตามฝันแล้วเขาก็ทำได้แล้วค่ะทางด้านย่าเชฟนะคะซึ่งเห็นน้องวิวมาตั้งแต่เด็กแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าวิวเนี่ยเป็นเด็กน่ารักมีความตั้งใจในการฝึกซ้อมการแข่งขันในวันนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าวิวจะทำได้ซึ่งตนก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับวิวลองไปฟังเสียงค่ะลูกนี้ไว้ออกเข้ามาใหม่ๆเป็นเด็กที่น่ารักมากค่ะเป็นเด็กที่ไม่ขมาสภาวะกับผู้ใหญ่วันนี้ออกมาเงี้ยเหือออกมาเปียกๆเงี้ยวิ่งกอดเขาก็ให้เรากอดเขาเป็นเด็กน่ารักมากค่ะวันนี้ก็เลยมาร่วมสู่กับน้องค่ะค่ะเรื่องมันจากสมองก็จะบอกวิวสู้ๆนะคะลูกย่าเป็นกำลังใจให้ค่ะก่อนท่านเคยเห็นการฝึกซ้อมหรือการแข่งเห็นค่ะค่ะอะไรที่เด่นอะไรที่เราคิดว่าเขาจะที่ย่ามองดูอ่ะเหมือนเด็กคนนี้เขามีพรสวรรค์อยู่แล้วเพราะเวลาย่าเห็นเขาซ้อมเขาตั้งใจมากเป็นเด็กที่ตั้งใจซ้อมมากค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะพามาดูบรรยากาศสดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาพูดคุยกับน้องหนูแหวนนะคะซึ่งน้องหนูแหวนเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องในสนามที่เคยฝึกซ้อมเล่นด้วยกันกับน้องวิวนะคะก่อนหน้านี้นะคะน้องหนูแหวนเนี่ยเคยพูดคุยว่าเคยเห็นลักษณะการเล่นที่โดดเด่นของน้องวิวเราไปลองพูดคุยดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องหนูแหวนนะคะพี่เขามีความมั่นใจแล้วก็เล่นได้ดีมากค่ะก็คิดว่าพี่เขาสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ค่ะตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจใช่ไหมคะที่อยากจะส่งให้พี่เขาก่อนหน้านี้เราเคยใช้วิธีการเล่นหรือทักษะอะไรของพี่เขา
ามาเป็นแบบอย่างของเราบ้างไหมคะฝากส่งหน่อยค่ะก็พี่เขาก็ออกลูกดีค่ะแล้วก็มีเกมรับที่ดีค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็เห็นพี่เขาแบบมีบุกดีด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กับน้องวิวค่ะคุณผู้ชมคะอยากให้ไปดูบรรยากาศด้านหน้านะคะที่จะมีเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยมาร่วมเชียร์แล้วก็มาเต้นส่งกำลังใจกันก่อนหน้านี้นะคะทางทีมข่าวได้มีการพูดคุยกับแม่ของวิวด้วยนะคะแม่วิวเนี่ยเขาก็เปิดเผยความรู้สึกว่าเขาเห็นลูกชายเข้าชิงเหรียญทองโอลิมปิกในค่ำคืนนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะที่จะได้เข้าชิงเหรียญทองส่วนตัวก็ภูมิใจนะคะที่วิวมาไกลขนาดนี้แล้วก็ได้มีการบนบานขอพรพระพิฆเนศที่โรงเรียนแบดมินตันด้วยค่ะว่าขอให้วิวชนะคู่แข่งนะคะแล้วแม่ก็ขอขอบคุณทุกแรงเชียร์ทุกกำลังใจค่ะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่มีการร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้องวิวกันช่วงนี้เราก็รอเหลืออีกไม่กี่นาทีนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันค่ะเราไปชมแล้วเราก็ไปลุ้นกันค่ะช่วงนี้กลับไปติดตามต่อที่สถานีค่ะน่ารักมากบรรยากาศคึกคักมากนะฮะที่โรงเรียนบ้านแบดมินตันทองหยอดนะก็ใส่เสื้อเหลืองกันด้วยมาช่วยกันเชียร์วิวนะกับกุลวุฒิจะเจอกับนักแบดของเดนมาร์กมือวางอันดับ2นะฮะวิกเตอร์อาร์เซลเซนนะครับคนนี้เป็นแชมป์เก่านะฮะเขาเป็นเหรียญทองโอลิมปิกที่โตเกียวครั้งที่ผ่านมาวันนี้มีเพจของ NBT Connect เขาได้โพสต์นะฮะนี่ฮะเปิดคู่ต่อสู้วิวกุลวุฒิเจอวิกเตอร์อาร์เซลเซนดีกรีไม่ธรรมดาได้เหรียญทองที่โตเกียวนะฮะมาแล้วเห็นไหมแล้วก็ได้ทองแดงที่บราซิลก่อนหน้านั้นริโอเดจาเนโรนะครับยังขาดเหรียญเงิน คือวิกเตอร์เนี่ยได้มาแล้วเหรียญทองกับทองแดงยังขาดแต่เหรียญเงินนี่แหละเราก็เอาใจช่วย ให้เขาได้เหรียญเงินที่ได้ครบใช่ได้ที่ปารีสเลยนะพอวิกเตอร์อายุ30แล้วอ่ะอีก34ปีโออีก4ปีมันไม่ไหวหรอกได้คราวนี้เลยเหรียญเงินนี่เป็น NBT เล่นเองเลยนะเนี่ย NBT โอ้สุดยอดฮะนี่เดี๋ยวก็ติดตามกันค่อยๆติดตามแต่อย่างที่คุณนายปุกบอกว่าเอาเป็นว่ามาจนถึงวันนี้ก็อยากจะให้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้วิวลงแข่งขันคืนนี้เนี่ยแบบไม่กดดันนะคือเราก็พูดได้นะเราไม่ได้เป็นตัวนักกีฬานะฮะนักกีฬาย่อมกดดันแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยถ้าสามารถควบคุมอารมณ์ได้ไม่กดดันเล่นให้แบบให้คิดซะว่าวันเนี้ยวิวได้สร้างความสำเร็จให้กับพี่น้องคนไทยแล้วนะสร้างความสำเร็จให้กับพี่น้องคนไทยแล้วนำเหรียญนะโอลิมปิกมาให้กับพี่น้องชาวไทยแล้วนะครับถ้าวันนี้ได้เหรียญทองดีมากถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเล่นกันแบบให้สบายๆนะฮะใช่ไอความสบายใจที่เล่นแบบไม่กดดันนี่แหละมันจะเป็นพลังวิเศษทำให้ความเกรงความอะไรมันไม่เกิดขึ้นไงใช่ไหมนี่เราก็อยากจะให้แบบการแข่งขันแมตช์นี้เนี่ยให้วิวเนี่ยนิ่งเหมือน2แมตช์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะนัดที่เจอกับมือหนึ่งของจีนครับโอ้โหเล่นได้นิ่งมากใจเย็นนะฮะใจเย็นนิ่งมากแล้วก็แมตช์ต่อมาก็เล่นกับมาเลเซียก็เล่นได้ดีคุมเกมได้ดีนิ่งมากใจผมตอนนั้นน่ะตั้งแต่เจอจีนแล้วน่ะผมคิดว่าโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยตอนนั้นน่ะนะตอนเจอมือหนึ่งนะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมฮะเรามาคุยข่าวกันก่อนอีกไม่ถึง20นาทีใช่ฮะท่านผู้ชมฮะก็ดูเรื่องนึงที่วันนี้ถูกพูดถึงมากก็คือเรื่องตลาดหุ้นของไทยบางคนเรียกว่าวันนี้เป็น Black Monday ก็เพราะว่าหุ้นร่วงนะฮะดัชนีหุ้นไทยวันนี้ร่วงนะครับแล้วก็ไปปิดตลาดที่ 1,274.67 จุดลบไป 38.41 จุดก็คิดเป็น 2.93% นี่นะฮะปรับตัวลดลงทั้งวันนะฮะบางช่วงเนี่ยลดต่ำลึกไปจนถึง 1,273.17 จุดแล้วก็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นมาสูงสุดก็ไม่เกินไม่ถึง 1,300 นะฮะ 1,296.11 จนกระทั่งปิดตลาดก็มาอยู่ที่ 1,274.67 จุดนี่นะฮะลบไป 38.41 จุดนะครับทางคุณวิจิตรอารยพิสิทธิ์นะครับนักกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ Liberator บอกนะครับว่าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงตามตลาดของภูมิภาคแต่ปรับตัวลงไม่มาก
เท่ากับกลุ่มประเทศที่มีหน้าหุ้นเทคโนโลยีจำนวนมากอย่างเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันสาเหตุส่วนใหญ่นะมาจากแนวโน้มการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐหลังจากที่ตัวเลขในภาคแรงงานอ่อนแอทั้งหมดส่งผลให้นักลงทุนมองว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ธนาคารกลางของสหรัฐอาจจะลดดอกเบี้ยมากกว่าคาดการในการประชุมเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นี่นะฮะน่าจะลดที่ประมาณสัก 0.5 จากเดิมมองว่าจะลดแค่ 0.25 นี่นะฮะในขณะที่รัฐมนตรีคลังนะครับคุณพิชัยชุนหาวชิระบอกนะครับว่าตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งโลกก็เชื่อว่าในระดับ 1,300 จุดบวกลบยังสามารถยืนอยู่ได้ในระดับนี้โดยที่ตอนนี้นักลงทุนอยู่ระหว่างการรอความชัดเจนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศนะครับช่วงคนที่รอความชัดเจนต่างๆในระดับ 1,300 จุดบวกลบยังยืนอยู่ได้ด้วยปัจจัยพื้นฐานและรอทุกอย่างทั้งในและนอกประเทศแต่เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะครับนี่นะฮะวันนี้หุ้นตกทั่วโลกที่หนักสุดก็คงจะเป็นหุ้นนิเคอีของญี่ปุ่นนะครับปรับตัวลงเนี่ยของเรา2กว่าเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่ย 12.4 12.4 ร่วงหนักสุดในรอบ37ปีของทางญี่ปุ่นนะครับก็เกิดจากBlack Monday ประจำปีนี้ Black Monday เนี่ยครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ37ปีก่อนนะตอนนั้นเนี่ย37ปีก่อนคือปี2530หุ้นญี่ปุ่นเนี่ยตกหนักสุดนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ตกหนักกว่าเมื่อ37ปีก่อนอีกโอ้โหฮะ Black Monday รอบ2นะครับเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นมีปัจจัยที่ถ้าเกิดเป็นนักมวยก็โดน3หมัดหนักๆนะฮะ1ก็คือมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยนะครับ2ธนาคารกลางของญี่ปุ่นเองแบงก์ชาติของเขาอะฮะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกระทันหัน0.25% ทำให้เงินเยนแข็งค่ากระทบส่งออกขณะที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็มีรายได้จากการส่งออกด้วยนะครับ3นักลงทุนกังวลหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์คือ AI จะเป็นฟองสบู่หลังราคาปรับขึ้นมามากแล้วนะครับนี่วันนี้หุ้นทางญี่ปุ่นก็เลยตกหนักมากนะครับก็หนักทั่วโลกแล้วฮะก็มีฮ่องกงมีเกาหลีนะครับก็หนักเช่นเดียวกันสำหรับบ้านเราก็ส่วนหนึ่งก็มาจากคือปัจจัยภายนอกก็ทำให้หุ้นบ้านเราก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ปัจจัยภายในด้วยใช่ครับว่ากันว่าปัจจัยภายในในเดือนสิงหาคมนี้ก็มาจากเรื่องการเมืองมาจากเรื่องการเมืองทั้งเรื่องของคดีที่3รัฐธรรมนูญ จะตัดสินทั้งต่อตัวพรรคก้าวไกลแล้วก็ต่อตัวนายกเศรษฐาทวีสินใช่อันนี้ก็สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนนะนี่วันนี้ตกไปเกือบ40จุดท่านผู้ชมฮะถือว่าเยอะนะฮะถือว่าเยอะมากพอพูดถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วนะครับก็อย่างที่เราทราบว่าการลงทะเบียนการแถลงนะเรื่องของร้านค้าก็ เลื่อนไปในขณะเดียวกันนะครับเมื่อเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับคนที่จะรอรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะครับวันที่1สิงหาคมเป็นต้นมาเช่นเดียวกันที่ทางกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจนะครับก็คือกระทรวง DEโดยวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคุณประเสริฐก็ได้แถลงนะครับว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะครับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเครือข่ายได้ติดตามตรวจสอบประเมินสถานการณ์การกระทำที่เข้าข่ายการก่ออาชญากรรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินดิจิตอลนะครับซึ่งเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นมาจากการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังตลอดระยะเวลา5วันนะครับก็พบว่าทางด้านของศูนย์ต่อต้านและการปราบปรามนะครับเราก็เจอแอปปลอมหลอกลงทะเบียน6แอปเจอ Facebook แฟนเพจปลอมทางรัฐเงินดิจิตอลคือปลอมแฟนเพจเป็นทางรัฐนะฮะ90เพจเจอข่าวปลอมข่าวบิดเบือนอีกประมาณ20ข่าว
เว็บไซต์ปลอมนะฮะอีก1เว็บไซต์รวมแล้วเนี่ยเป็น100นะเป็น100กระทรวงดีอีก็ดำเนินการประสานผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆทำการปิดกั้นแพลตฟอร์มหลอกลวงทั้งหมดแล้วฮะแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับมิจฉาชีพอย่างถึงที่สุดในขณะเดียวกันนะครับที่ศาลากลางหมู่บ้านพรหมนิมิตตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ร้อยตำรวจตรีสมชายพิรมชาติท่านนายกเทศบาลเมืองชุมเห็ดอำเภอเมืองนะครับนำเจ้าหน้าที่มาเปิดบริการรับลงทะเบียนแอปทางรัฐให้กับประชาชนถึงที่โดยไม่ต้องเข้าไปในตัวเมืองเพื่อไปขอใช้บริการกับหน่วยงานที่รัฐบาลกำหนดนะครับทางท่านนายกสมชายบอกว่าหลังจากก่อนหน้านี้รัฐบาลเปิดจุดให้ประชาชนลงทะเบียนที่ไม่เป็นนะฮะหรือไม่มั่นใจก็ไปลงทะเบียนได้กับทางธ.ก.ส.ไปให้เจ้าหน้าที่แบงก์กรุงไทยช่วยได้ส่วนตัวมองว่าชาวบ้านต้องเดินทางออกไปยังตัวเมืองหลายพื้นที่ก็อยู่ห่างไกลไม่มียานพาหนะนะครับก็เลยมาเปิดที่ตรงนี้นะครับให้บริการลงแอปทางรัฐในขณะเดียวกันนะครับก็ทราบข่าวว่าตอนนี้มีกลุ่มคนตระเวนไปทำเป็นจะให้บริการลงแอปทางรัฐให้กับประชาชนไปตามต่างจังหวัดไปตามตำบลไกลๆนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าจะลงแอปให้จะลงทะเบียนให้คิดค่าบริการครั้งละ500ก็มี600ก็มี 1,000 ก็มีนะซึ่งการกระทำแบบนี้ของกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่หวังดีอาจต้องการอะไรมากกว่าการรับจ้างลงทะเบียนก็ได้วันนี้ทางด้านของนายกนะครับเทศบาลเมืองชุมเห็ดก็เลยมาเปิดลงทะเบียนให้กับคนที่ลงไม่เป็นใช่อันนี้ดีนะอันนี้ดีคือรัฐบาลเขาก็ไม่ได้บังคับนะว่าโอ้โหแต่ละเทศบาลคุณต้องเปิดจุดลงทะเบียนบริการประชาชนแต่นี่เขาทำเขาเองใช่เพราะเห็นว่าโอ้โหถ้าปล่อยให้ชาวบ้านนั้นไปถูกพวกมิจฉาชีพหลอกก็จะเกิดผลกระทบหรือให้เขาเดินทางไปธนาคารเองก็ต้องเข้าเมืองไปลำบากใช่อันนี้หลายๆเทศบาลดูไว้เป็นตัวอย่างผมว่าดีนะเทศบาลเมืองชุมเห็ดที่บุรีรัมย์นะใช่ให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านเลยให้พวกกลุ่มนั้นไปนะโอ้โหเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วบอกอ้าป้ายายลงให้ไหมอยากได้เงิน 10,000 มั้ยเดี๋ยวผมลงให้นะป้าบอกมาเตรียมบัตรประชาชนไว้อะไรเงี้ยโอ้โหเสร็จมันเลยนะอันตรายนะมันอาจจะไม่เก็บเงินก็ได้แต่มันได้ข้อมูลไปไงใช่มันได้ข้อมูลไปอ่ะใช่มันอาจจะเอาไปดูดเงินหรืออะไรก็ไม่ทราบใช่มั้ยฮะแล้วบางทีแอบอ้างอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลจากส่วนกลางจากกระทรวงไหนต่อกระทรวงไหนมาทำให้เรามีให้บริการนอกพื้นที่เดี๋ยวลงทะเบียนให้ครับนะท่านผู้ชมฮะอันนี้เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์นะฮะถ้ามันคิดค่าลงทะเบียนแบบ 1,000 นึงเนี่ยโอ้โหโอ้โห10คนก็หมื่นนะใช่ไหมใช่ไหมฮะแล้วชาวบ้านที่ลงไม่เป็นเผลอๆเขาก็ยอมเสียใช่โอ้เราได้หมื่นนึงเสียมัน 1,000 นึงไม่เป็นไรเราได้ 9,000 เนี่ยอันนี้ต้องชมนะฮะเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของเงินทองค้าขายเนี่ยวันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยคลังนะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พูดถึงกรณีที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจากจีนนะที่ชื่อเตมูนะฮะเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์เตมูเนี่ยนะเข้ามาทำตลาดในไทยทางรัฐมนตรีจุลพันธ์ก็บอกนะครับว่าตอนนี้ให้ทางกรมสรรพากรไปติดตามเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการประสานงานในเบื้องต้นผ่านทางอีเมลแต่ว่ายังไม่เจอตัวเพราะว่าไม่มีบริษัทแม่อยู่ในประเทศไทยแพลตฟอร์มลักษณะนี้จะต้องเข้าสู่ระบบภาษีของไทยฉะนั้นตอนนี้ก็เลยใช้กลไกของกรมศุลกากรนะครับโดยให้สินค้านำเข้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทจะต้องเสียภาษีแต่ในอนาคตแอปพลิเคชันจะต้องทำระบบมาเชื่อมกับระบบภาษีของสรรพากรรวมทั้งแอปเตมูนี้ด้วยในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นพูดคุยแล้วคาดว่าช่วงต้นปีหน้าก็น่าจะเรียบร้อยฉะนั้นอย่างแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจากจีนที่ชื่อเตมูนี้ถ้าจะเข้ามาทำตลาดในไทยค้าขายในไทยเนี่ยก็ต้องมาเชื่อมกับระบบภาษีของกรมสรรพากรนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขายังไม่เจอบริษัทแม่แต่ว่าถ้าเข้ามาอย่างถูกต้องก็หาไม่ยากฮะบริษัทแม่แต่ว่าเข้ามาทำการค้าได้แต่ว่าคุณก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมไม่ใช่เข้ามาเฉยๆแล้วเข้ามาทำการค้าโดยที่ไม่เสียภาษีอะไรเลยอันนี้ไม่ได้เพราะว่าระบบภาษีของเราเนี่ยสินค้านำเข้าที่ต่ำกว่า 1,500 ก็ต้องเสียภาษีแอปของจีนนะจะมาทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซในไทย
แอปนี้ฮะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอก็ต้องเสียภาษีนะก็ต้องเข้าระบบของทางสัมภาระนะครับก็เดี๋ยวให้ทางสัมภาระไปหาดูบริษัทแม่ของอันนี้แล้วก็จะได้เชื่อมต่อกันในเรื่องของระบบภาษีให้ถูกต้องนี่ฮะไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนกับเข้ามาทำการค้าการขายในไทยอ่ะนี่แล้วก็อีกเรื่องนึงวันนี้ทางนายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานคุณวิชัยสว่างขจรบอกว่าสถานการณ์ขนส่งสินค้าตอนนี้เป็นช่วงวิกฤตที่สุดภาพรวมจำนวนสมาชิกประมาณ700คนมีรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 10,000 คันแต่ขณะนี้ลดร่วมนะ 50% ต้องแจ้งขนส่งขอจอดทั้งแบบชั่วคราวและถาวรเพื่อให้ทะเบียนยังคงอยู่และในรอบปีถูกไฟแนนซ์ตามยึดรถไปแล้ว 2-3,000 คันผลกระทบก็มาจากหลายปัจจัยนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้นงานจ้างขนส่งลดลงโดยเฉพาะข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนนะฮะอาเซียนกับจีนปรากฏไทยเสียเปรียบมากเนื่องจากผู้ประกอบการชาวจีนมาซื้อกิจการขนส่งที่สปป.ลาวอย่างเต็มรูปแบบโดยผ่านบริษัทนอมินีแล้วใช้กฎกติกาของรัฐบาลสปป.ลาวระบุข้อห้ามรถบรรทุกไทยส่งสินค้าได้แค่ด่านพรมแดนเท่านั้นให้เราทิ้งหางพ่วงสินค้าไว้แล้วก็จะมีรถบรรทุกจีนจะมาขนส่งกันเองแต่รถบรรทุกจากต่างประเทศส่วนใหญ่ขนผลไม้เหล็กเส้นปุ๋ยแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคสามารถแล่นเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้อย่างเสรีแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยทำให้ตอนนี้มีสินค้าจากจีนทะลักเข้าสู่ไทยเป็นจำนวนมากนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกวิกฤตหนึ่งของทางรถบรรทุกนะฮะอันนี้มาจากนายกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานนะครับก็ผลกระทบงานจ้างก็น้อยลงแล้วก็เกิดการดั้มราคาค่าขนส่งระหว่างผู้ประกอบการไทยด้วยกันเขาบอกว่าตอนนี้ทุนจีนมหาศาลมีสินค้าเยอะมีอำนาจในการต่อรองราคาจนแทบไม่เหลือกำไรนี่มาในรูปของขนส่งรถบรรทุกนะฮะของจีนที่เขาเข้าไปเปิดบริษัทอยู่ที่สปป.ลาวนี่นะฮะจีนนั้นเวลาเขาทำขนส่งทำการค้าเนี่ยของเขาได้ถูกไงท่านผู้ชมฮะวันนี้มีการประชุมนะวุฒิสภานะสวก็มาประชุมกันในวันนี้ก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งสวพันใหม่พันเก่านะครับทั้งสวคนสวยคุณหมอคนนั้นน่ะก็มานะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะคือหลบนักข่าวเข้าไปนะหลบนักข่าวเข้าไปชั้นใต้ดินอะไรแล้วก็ไปโผล่ในห้องประชุมสภาแล้วก็โบกมือให้กับนักข่าวก็โบกมือสวยอ่ะโบกมือให้กับนักข่าวโทรศัพท์ไปก็ไม่รับเลยแล้วก็วันนี้สวบางท่านนะครับที่อ้างว่าเป็นสวพันใหม่เนี่ยนะครับอย่างเช่นนันทนานันทวโรภาสก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของสามรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันมะรืนนี้บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อกังวลเฉพาะคนไทยแต่เป็นข้อกังวลของนานาประเทศทั่วโลกไปแล้วที่ต่างก็ออกมาแถลงการในเรื่องที่องค์กรต่างๆที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนสามารถจะมายุบพรรคการเมืองเธอใช้คำนี้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับโลกไปแล้วนะครับซึ่ง เป็นเรื่องที่องค์กรต่างๆที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนอยู่ๆก็จะมายุบพรรคการเมืองก็หมายถึงศาลใช่ไหมคุณนันทนาหมายถึงศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องใหญ่ในส่วนของสวเองจะต้องแสดงจุดยืนเรื่องนี้ด้วยดังนั้นสวจะมีการออกแถลงการอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างแถลงการก่อนจะนำเสนอในวันนี้พรุ่งนี้ซึ่งไม่ใช่สวพันใหม่หรือเพียงสวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นภาพรวมของสวนี่ว่าจะมีจุดยืนตรงนี้ยังไงแล้วก็เชิญชวนกลุ่มสวทุกคนที่ตระหนักในเรื่องนี้มาร่วมกันลงชื่อมาร่วมกันลงชื่อนะฮะคุณนันทนาไม่รู้อะไรซะแล้วนะครับคนที่เขารู้และก็คนที่เขามีประสบการณ์อย่างเช่นคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงวันนี้โพสต์ Facebook ก็คงจะพอจะรู้ละแคะละคายอยู่แล้วว่าสวพวกนี้คือไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคแล้วก็ต้องไปแสดงวาทะวาทาอะไรแบบนี้แน่นอนคุณนิพิษ
ก็เลยบอกว่าเมื่อสวกลายพันธุ์นะฮะอ่านข่าวสวกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองเป็นสวพันธุ์ใหม่ล่ารายชื่อสวค้านยุบพรรคก้าวไกลผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับการทำหน้าที่ของสวเพียงแต่อยากเห็นแต่ละคนแต่ละฝ่ายในบ้านเมืองนี้ต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างที่ควรจะเป็นบ้านเมืองจึงจะมีความเป็นปกติสุขใครผิดใครถูกก็ให้ศาลตัดสินไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแต่อยู่ๆท่านสวจะยื่นคัดค้านไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลผมก็เพียงคิดว่าสวไม่รู้หน้าที่ของตัวเองผมแนะนำให้ไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา185นะครับสวสสต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งของตนกระทำการอันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมการล่ารายชื่อสวค้านศาลนั่นเป็นการก้าวก่ายการทำหน้าที่ของศาลผลของการก้าวก่ายคือต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา111วงเล็บ7นี่ผมเตือนเอาบุญนะครับการกระทำของท่านไม่ได้เป็นสวพันธุ์ใหม่หรอกแต่เป็นสวกลายพันธุ์เสียมากกว่านะช่วยไม่ได้นะครับถ้ามีนักร้องเกิดมาอ่านข้อความในโพสต์ผมและเห็นว่าการกระทำของท่านเป็นความผิดสำเร็จแล้วและยื่นถอดถอนท่านท่านก็ต้องพ้นจากตำแหน่งเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณนิพิษแบบโพสต์เร็วไปหน่อย น่าจะให้คุณนันทนาน่าจะให้รอให้เขาทำก่อนใช่ไหมนันทนาล่ารายชื่อก่อนและตัวเองลงรายชื่อนำร่องพี่โพสต์เร็วไป ปะโถเอ้ยนะฮะอมเพียงขอให้นันทนาอย่ามาอ่านเลยว่าแล้วขอให้เดินหน้าต่อไปขอให้นันทนาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับมาตรา185ล่ะนะขอให้ทำเลยนะฮะถึงขั้นพ้นจากตำแหน่งได้เลยนะพ้นจากตำแหน่งเลยฮะพ้นจากตำแหน่งได้คุณไม่ใช่สวพันใหม่เลยฮะคุณเป็นสวกลายพันนี่แล้วก็วันนี้ทางอาจารย์ชัยพรครับนะครับก็มีความเห็นแย้งไปกับทางคุณอนันต์ปัญญารชุนนี่นะฮะที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องสถานภาพของก้าวไกลเดี๋ยวลองฟังจุดเริ่มต้นดูคลิปของอนันต์ปัญญารชุนก่อนนะฮะแต่พูดถึงเรื่องมาตรา112นี่ผมเป็นคนพูดมาตั้งแต่แรกๆเลยหลายปีมาว่าต้องมีการปรับปรุงผมไม่มีปัญหากับมาตรา112แต่จริงๆแล้วถ้าผมถามต่อไปบอกผมผมเห็นควรจะมีมาตรา112ต่อไปแต่สิ่งที่น่าจะปรับปรุงคือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการวิธีใช้ที่มันไม่ถูกต้องครับมันก็มีข้อเท็จจริงบางอย่างที่คนไทยต้องรู้ว่ามาตรา112เนี่ยใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการไม่ใช้กับองคมนตรีไม่ใช่กับนายกไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ประธานศาลยุติธรรมไม่ใช่กับประธานศาลฎีกาไม่เกี่ยว3พระองค์กับ1คนครับอันที่2คำเขียนเรื่องกล่าวร้ายอะไรเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็น่าจะเขียนมันชัดขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรอันที่สามคือโทษที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ผมว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำงี้แต่ผมว่ามันมีจุดอ่อนที่น่าจะคิดปรับปรุงได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องมาตรา112อันนี้เรื่อง112ใช่ความจริงเนี่ยคลิปที่เขาแพร่หลายใน TikTok เนี่ยเป็นตอนที่คุณอนันต์พูดเรื่องยุบพรรคนะคุณอนันต์ผมก็ไม่ได้เตรียมมานะฮะแต่ก็ฟังมาคุณอนันต์เนี่ยบอกว่าการอันนี้ใช่ไหมลองฟังตัวนี้คุณอนันต์มองไม่ได้ล้มล้างบ่อนซ่อทำลายผมมองแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเขามองอย่างนั้นได้ไงก็ทำในกระบวนการรัฐสภานี่ถ้าเพื่อเขาจะใช้คุยเขาจะล้มล้างจริงเขาจะไม่ต้องไปบอกคุณล่วงหน้าทำไมเขาก็เขียนนโยบายนี้ซึ่งผ่านกกแล้วกรรมการเลือกตั้งเขาบอกเขาจะทำแล้วเขาบอกเขาจะทำเนี่ยทำในสภาเขาไม่ได้ไปทำนอกสภาเขาไม่ได้ไปวางแผนนอกสภาเขาไม่ได้ไปสะสมอาวุธเขาบอกเขาจะเอาเรื่องนำเข้าสภาก็ไปโหวตกันในสภาถ้าเพื่อไม่เห็นไม่
ไม่ดีก็แพ้ในสภาก็จบเรื่องมันมีคอนสปิเรซี่อะไรอยู่ที่ไหนมันมีการคบคิดทำลายล้างอยู่ที่ไหนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารบอกว่านี่ต่อไปเนี่ยเราจะรู้มีมันไม่มียุบพรรคแล้วได้ประโยชน์อะไรขึ้นเพราะเวลายุบพรรคทีไรก็อ้างว่าพรรคนั้นทำอะไรไม่ดีต่างผิดมาตรานั้นมาตรานี้เสร็จแล้วก็เนี่ยจะต้องเข้ามาเพื่อสร้างความประนีประนอมสร้างความสมานฉันท์แล้วมันเกิดขึ้นไหมก็ยังทุกครั้งยุบพรรคไปกี่พรรคละ 3-4 พรรคนี่ผลลัพธ์ออกมายังไงผลลัพธ์ว่าเมืองไทยเดินก้าวหน้าไปเปล่านี่ในทางการเมืองเปล่าเลยมีแต่สารบินเต้ลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นผลไม่ดีกับระบอบประชาธิปไตยด้วยเพราะว่ายิ่งยุบพรรคยิ่งก่อให้เกิดความเสียใจน้อยใจเบื่อเกลียดชังมากขึ้นยุบพรรคเห็นไหมคุณอนันต์บอกว่ายุบพักแล้วได้ประโยชน์อะไรที่พามายุบไป 3-4 พักนะความจริงมากกว่านั้นนะมันมากกว่า 3-4 พักเป็น 10-10 พักแล้วนะฮะแล้วได้ประโยชน์อะไรนะมีแต่ความเกลียดชังกันไม่มีอะไรดีขึ้นและก่อนหน้านั้นคุณอนันต์ไปบอกว่าที่เขาที่พักเก้าไกลใช่ไหมจะหาเสียงด้วยการแก้112เนี่ยเขาทำในสภาไม่ใช่เหรอถ้าเกิดไม่เห็นชอบอะไรก็ล้มกันในสภาสิก็โหวตไม่ให้เขาทำเขาก็ไม่ได้ไปทำนอกสภาความจริงคุณอนันต์ไม่รู้เรื่องเพราะเขาไปทำนอกสภาใช่ไหมเขาไปทำตอนหาเสียงเขาไม่ได้ทำเฉพาะในสภานะคือเขาจะใช้นโยบายนี้เป็นนโยบายในการหาเสียงนะเรื่องของการแก้112และคุณอนันต์ก็พูดหลุมหลวมลวกๆการแก้112เขาเนี่ยเสมือนหนึ่งการยกเลิกเลยนะเพราะเขาแก้112เนี่ยลงมาเท่ากับกฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปใช่ไหมฮะแล้วก็คุณอนันต์ก็ไม่ได้ไปศึกษาในเรื่องของที่3รัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเอาไว้นะครับเมื่อวันที่31มกราคมปีนี้ว่าทำไมเซาะก่อนบ่นทำลายประชาธิปไตยความมั่นคงของชาติก็เพราะว่าเมื่อเอาแบบนี้ไปหาเสียงแล้วเนี่ยมันจะทำให้ดึงสถาบันลงมาใช่ดึงสถาบันลงมาใช่ไหมและเขาไม่ได้ทำในสภาเขาไม่ได้ทำในสภานะครับเขาไปทำข้างนอกก็มีพวก3นิ้วขึ้นไปให้ติดสติ๊กเกอร์ไงแล้วก็สารยางอ่านรวมไปถึงนะคนในพักนี้ไปเป็นนายประกันนะครับให้กับบรรดาพวก3นิ้วที่ไปทำผิดกฎหมาย112รวมหมดเลยสารท่านอ่านเอาไว้เมื่อ31มกราคมละเอียดแล้วนะฮะแต่คุณอนันต์เนี่ยพูดแบบหลวมๆลวกๆนะฮะไม่ได้ลงรายละเอียดใช่นะฮะจริงอยู่อย่างเดียวก็คือบอกว่าเอ้าก็เขาขอกกต.แล้วนี่กกต.ก็ให้เขาหาเสียงนี่อ้างแค่ตรงนี้แค่นี้อันเดียวใช่เหตุผลนี้อันเดียวแต่เมื่อศาลตัดสินแล้วเนี่ยกกต.ก็ต้องฟังศาลใช่พรรคก็ต้องฟังศาลศาลบอกให้หยุดศาลบอกให้หยุดไม่ได้ลงโทษศาลบอกให้หยุดคุณที่คุณทำเนี่ยถือว่าเซาะกร่อนบ่อนทำลายแล้วดึงสถาบันการเมืองลงมาโอ้โหมาเป็นเหยื่อในการพูดจาหาเสียงอ่ะนะแล้วคุณพูดอะไรก็ตามแต่นะกองเชียร์คุณก็เฮ้เฮ้เฮ้นี่คุณกำลังพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะใช่เสียแรงคุณอนันต์เคยเป็นถึงอดีตนายกอายุเนี่ยท่านผู้ชมว่า90แล้วนะฮะโอ้โหไม่นานไม่นานมีความเห็นมีแต่ช่องเนี้ยชอบสัมภาษณ์คุณอนันต์และสัมภาษณ์ทีไรก็โดนแย่โดนแย้งโดนหน้าม้าหน้าคว่ำไปคราวนี้ก็เป็นอาจารย์ชัยยันใช่ใช่ไหมอาจารย์ชัยยันชัยพรวันนี้โพสเฟซบุ๊กยาวเลยนะครับบอกว่ากราบเรียนคุณอนันต์ปัญญารชุนด้วยความเคารพอย่างสูงผมชมคลิปที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดพูดถึงเรื่องมาตรา112และทราบถึงความเห็นเกี่ยวกับการให้พรรคการเมืองจัดการดูแลพฤติกรรมสสในพรรครวมถึงการให้สภาแก้ปัญหาที่เกิดจากสสหรือพรรคการเมืองโดยไม่จำเป็นต้องใช้ศาลโดยท่านได้ยกตัวอย่างอังกฤษและอเมริกาผมเห็นด้วยครับว่าเบื้องต้นพรรคและสภาควรหารือและหาทางออกด้วยตัวพรรคการเมืองเองหรือโดยสภาเพราะกฎหมายพรรคการเมืองปัจจุบันได้กำหนดไว้อยู่แล้วด้วยดังนั้นมาตรา22คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลไม่ให้สมาชิกกระทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อบังคับรวมตลอดทั้งระเบียบประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการมาตรา45ห้ามไม่ให้พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่ง
ในพรรคการเมืองกระทำการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนคุกคามความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือกระทำการอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศคำถามหรือปัญหาคือหากพรรคการเมืองไม่เห็นว่าสมาชิกของตัวเองทำผิดมาตรา22และมาตรา45แต่มีคนอื่นๆเห็นว่าผิดผมจึงอยากจะกราบเรียนขอคำแนะนำจากท่านว่าเราควรหาทางออกหรือหาหน่วยงานองค์กรใดเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในเรื่องสำคัญที่เห็นต่างนี้ครับถ้าไม่ใช้ศาลอย่างที่ท่านกล่าวในการให้สัมภาษณ์จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้คำชี้แนะด้วยนี่นะฮะก็เหมือนกับว่าอาจารย์ชัยทันอาจารย์ชัยยันบอกว่าก็ถ้าคนของพรรคการเมืองทำผิดนะฮะทำผิดตามมาตรานี้เลยมาตรา42มาตรา45แล้วพรรคการเมืองไม่จัดการอะไรเนี่ยแล้วจะให้ใครจัดการแล้วจะให้ใครจัดการถ้าไม่ใช้ศาลบอกมาหน่อยสิใช่ไหมฮะมันมีทางออกไหมล่ะสมมตินักการเมืองสสคนนี้ทำผิดคนอื่นก็เห็นว่าทำผิดแต่พรรคการเมืองของเขาต้นสังกัดของเขาเห็นว่าทำไม่ผิดนะฮะแล้วไม่ลงโทษไม่ลงทันอะไรเลยเนี่ยแล้วถามว่าจะให้ใครจัดการใช่ถ้าไม่ใช่ศาลใครจะตัดสินใครจะตัดสินใช่ไหมคุณนันท์ก็พูดง่ายใช่ใช่ไหมฮะว่าถ้าเกิดมีคนทำผิดเดี๋ยวพรรคก็จัดการกันเองหรือไปจัดการกันในสภาใช่พูดง่ายนะใช่ปะโถคือเขายุบพรรคมาไม่รู้กี่พรรคแล้วก่อนหน้านี้คุณอนันต์ก็ไม่หือไม่อือเลยนะเพิ่งจะมาหืออือตอนพรรคก้าวไกลนี่แหละ โอ้โหชัดเจนมากนะตอบสิลองตอบคุณชัยยันไม่รู้รู้ข่าวหรือเปล่ารู้เรื่องหรือเปล่านะลองตอบอาจารย์ชัยยันสิถ้าไม่ให้ศาลจัดการเนี่ยจะให้ใครใช่ใช่ไหมนี่ถ้าเกิดสสถ้าเกิดกรรมการบริหารพรรคไปซื้อเสียงไปทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะตามกฎหมายใช่ไหมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสสวถ้าเกิดกรรมการบริหารพรรคไปทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไปซื้อเสียงไปแอบเลยเนี่ยต้องถูกยุบพรรคเพราะเป็นกรรมการบริหารพรรคทำก็เคยยุบพรรคมาต้องเยอะแยะไทยรักไทยพลังประชาชนใช่ไหมฮะและคราวนี้เนี่ยทำไมจึงมาแบบไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคก้าวไกลใช่แปลกมากนี่คือผมงงมากกับคนที่มีตรรกะว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคคืออย่างนึงคุณต้องดูนะว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณภาพของนักการเมืองเนี่ยเขาสูงส่งมากถึงขนาดที่ว่าจะตรวจสอบกันเองได้โดยที่ไม่ต้องมีการยุบพรรคเขาสูงส่งมีมาตรฐานสูงขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งก็เปล่าถูกไหมล่ะแล้วถ้าเกิดเมื่อเขาทำผิดอย่างร้ายแรงเนี่ยแล้วไม่สามารถลงโทษลงทันไม่สามารถยุบพรรคได้แล้วจะให้ใครลงโทษเขาถูกไหมขนาดมีกฎหมายในเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยยังทำผิดมาแล้วกี่ครั้งกี่คนถูกไหมครับใช่ทั้งที่มีกฎหมายอยู่แล้วนะยังโดนเลยเห็นไหมแล้วมาคราวนี้ทำไมต้องเป็นเรื่องระดับโลกโอ้โหนานาประเทศมองเลยเหรอคือ ถ้าเกิดยุบพรรคก้าวไกลนี่ทำไมฮะประเทศไทยจะอยู่ไม่ได้เลยแหละขนาดนั้นเลยเลยครับแหมก็ติดตามกันนะครับครับท่านผู้ชมฮะเราไปฟังสิ่งดีๆประจำคืนนี้ก่อนนะครับน้ำมันนวดสุกายะจากคุณณัฐินันท์นะครับเดี๋ยวให้น้องสายสัมภาษณ์นะครับเชิญครับ